วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จันมาพร้อมกับการต้อนรับดราม่าควีนคนล่าสุดของวงการที่กำลังโดนกระแส Talk of the Town จากแฟนๆทั้งทางหน้าจอและในโลกไซเบอร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะก็แหมเธอเล่นเหวี่ยงใส่ความรักครั้งใหม่ซะจนจอสะเทือนหนุ่มๆกระเจิงไม่มีใครกล้ามาจีบกันอีกแล้วล่ะค่ะร้อนแรงยิ่งกว่าพลังแสงอาทิตย์ตอนนี้อีกค่ะเพราะสาวแพทณปภาแผดเผาใส่สาวๆทุกคนในละครรักประกาศิตจนหน้าจอแทบไม่เกรียมเป็นขวากหนามกีดขวางความรักของสองพี่ชายพ่อเลี้ยงภูชิตและวิทวัฒน์แบบสุดพลังโดยหลังจอสาวแพทไม่มีอาการเหนื่อยเพลียแต่พร้อมเข้าฉากเหวี่ยงใส่ทุกคนได้เรื่อยๆเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูพลังเกินร้อยซึ่งสาวแพทมาเปิดใจกับสีสันบันเทิงว่าบทคุณเล็กเป็นบทเด็กโรคจิตที่พลิกการแสดงมากที่สุดและหินที่สุดเลยอยากให้คนดูติดตาตรึงใจที่สุดโดยเตรียมประเมินผลว่าถ้าหนุ่มๆดูเรื่องนี้แล้วไม่กล้าเข้ามาจีบคุณเล็กเอ้ยสาวแพทแล้วก็ถือว่าสอบผ่านค่ะยากมากค่ะคือมันแบบคือมันไม่ใช่แค่กรี๊ด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 อะไรอย่างเงี้ยในแต่ละการกรี๊ดหรือว่าคำพูดหรือว่าอารมณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันมีเหตุและผลหมดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่อันบทมากรี๊ดออกไปมันจะมีหลายอารมณ์ว่าแบบเราไปเจออะไรมาก่อนเสร็จแล้วหลังจากเจอแล้วกลับมาเรามาแสดงอะไรต่อแสดงอิทธิฤทธิ์ต่อแล้วกลับไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยินดีที่รับทุกกระแสนะคะรับได้หมดค่ะแต่ขอให้บอกว่าลองชมดูลองติดตามคุณเล็กดูนะคะดูว่าจะถูกใจแค่ไหน